ใครบอกล่ะว่าฮอกไกโดเที่ยวได้แค่หน้าหนาวรวมจุดเที่ยวหน้าร้อนที่ฮอกไกโดไปได้แบบไม่ต้องง้อหิมะแถมยังมีกิจกรรมที่ถ้าไปเองก็คงทำไม่ได้อีกด้วยที่แรกทุ่งลาเวนเดอร์ฟาร์มโทมิตะซอสครีมและของหวานที่เนี่ยก็อร่อยไม่แพ้กันนะคะต่อไปโรงงานช็อกโกแลตชิโรยโคบิโตะโรงงานผลิตช็อกโกแลตชื่อดังของซัปโปโรโดยเฉพาะเจ้าชิโรยโคบิโตะคุกกี้สอดไส้ไวช็อกโกแลตที่ใครมาญี่ปุ่นก็ต้องซื้อติดไม้ติดมือกลับบ้านโอตารุจุดเช็คอินยอดนิยมของฮอกไกโดอาคารและสถาปัตยกรรมมีความเก่าแก่ในสไตล์ตะวันตกขึ้นชื่อในเรื่องพิพิธภัณฑ์กล่องดนตรีและเครื่องแก้วนอกจากนี้อาหารทะเลก็อร่อยสุดๆต่อไปเอาใจสายมูบ้างที่ศาลเจ้าฮอกไกโดศาลเจ้าชินโตเก่าแก่อายุกว่า100ปีได้ไปซึมซับบรรยากาศและวัฒนธรรมของญี่ปุ่นซึ่งทุกคนจะได้ไปทั้งหมดนี้ที่ค่าย Japan Summer Camp in Hokkaido จัดโดย J Education ซึ่งค่ายนี้จะพาทุกคนหนีร้อนจากประเทศไทยไปเรียนภาษาและทัศนศึกษาแบบเย็นสบายกันที่ฮอกไกโดประเทศญี่ปุ่น1เดือนเต็มซึ่งค่ายนี้เหมาะสำหรับนักเรียนนักศึกษาและบุคคลทั่วไปที่รักในประเทศญี่ปุ่นและสนใจศึกษาภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่นรวมไปถึงคนที่สนใจเรียนต่อในระดับมหาวิทยาลัยที่ญี่ปุ่นหรือคนที่อยากทดลองเที่ยวและใช้ชีวิตในญี่ปุ่นเพราะนอกจากที่เราจะได้ไปเที่ยวแล้วเรายังจะได้ไปเข้าร่วมกิจกรรมสัมผัสวัฒนธรรมญี่ปุ่นเช่นทำซูชิปั้นเซรามิกแถมยังจะได้เข้าเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยฮอกไกโดมหาวิทยาลัยรัฐบาลญี่ปุ่นที่เก่าแก่และมีชื่อเสียงระดับท็อปของประเทศค่าย Japan Summer Camp in Hokkaido เปิดรับสมัครรุ่น3แล้วและพร้อมเดินทางในวันที่30มิถุนายนถึงวันที่28กรกฎาคมปี2024หลังจบค่ายแล้วจะได้รับประกาศนียบัตรทุกคนเลยขอเพียงแค่มีอายุ15ปีขึ้นไปและไม่จำเป็นต้องมีความรู้ด้านภาษาญี่ปุ่นก็สามารถไปได้นะคะหนีร้อนไปเที่ยวเมืองหนาวกันปิดรับสมัครวันที่30เมษายนปี2024หรือเมื่อผู้สมัครเต็มโควต้าสมัครตอนนี้มีโปรโมชั่นดีๆด้วยนะคะสนใจสามารถคลิกที่ลิงก์ใต้โปรไฟล์ได้เลย